พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์สยามบินทราธิราชแรกสุดเริ่มจากการวาดรูปนี่ก็มาในแนวของศิลป์จิตรกรรมไทยประเพณีเนาะตอนนั้นเฮาหนุ่มๆนี่เขาจะส่งงานเข้าประกวดระดับประเทศก่อนอย่างเงี้ยแล้วก็ตั้งหัวข้อเลยว่าจิตรกรรมไทยประเพณีแล้วก็หลังจากนั้นมามันใช้เวลาประมาณ20กว่าปีเกือบ30ปีมันก็พัฒนางานมาเรื่อยๆเดี๋ยวนี้มันเป็นลักษณะก็ไทยประเพณีแบบพุทธศิลป์อะแต่ว่ามันเอารวมสมัยเข้ามารวมตัวเองครับมันจะมีแสงมีเงามีความไกลความไกลอย่างเงี้ยครับในเมื่อในหลวงเนี่ยเป็นสวรรคตแล้วเนี่ยเขาคิดต่อเลยว่าเขาจะสร้างวิมานสร้างอยู่บนสวรรค์เนี่ยเปิ่นไปสถิตอยู่ที่บนปุ้นอย่างเงี้ยครับอันนี้เขาก็อันนี้คือแรงบันดาลใจฮะเขาก็สร้างเกี่ยวกับแรกๆสุดนี่เขาทำเรื่องโลหะประสานมาก่อนเดี๋ยวนี้ก็คือเขาก็สร้างโลหะประสานเหมือนกันแต่สร้างอยู่บนสวรรค์อย่างเงี้ยครับแล้วเมื่อในหลวงสวรรคตแล้วกับภาพวิญญาณอย่างเนี้ยมันก็จะต้องไปสถิตอยู่หน้าที่นี่อย่างเงี้ยครับมันก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องของเป็นทิพย์นะครับนี่เป็นยานทิพย์ทุกอย่างเป็นทิพย์หมดงานในหลวงเนี่ยตั้งแต่เขาเริ่มทำงานศิลปะเนี่ยระหว่างที่เขาทรงประกวดเนี่ยเขาได้รางวัลครับคอนเซปต์ของในหลวงทั้งหมดเลยมาว่าการจนาพิเศษคลองลาด50ปีคลองลาด60ปีอย่างนี้ครับมันเขาจะส่งเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์เนี่ยพอดีเขาอ้วนไงเขาได้เกิดก็เปิดอย่างเงี้ยเขาก็มีความรู้สึกภูมิใจก็ขอเชิญชวนนะครับคนที่ชอบศิลปะหรือชอบแอลนะครับที่จะมาจังหวัดจังหายเนี่ยก็ให้แวะไปพอตีไหลเชิญตะวันนะครับเนาะ99ศิลปินของเชียงรายนะครับผมคิดว่างานคงจะตื่นตาตื่นใจและคงมีคุณภาพเพราะเป็นเกี่ยวกับของพระมหากษัตริย์เนี่ยทุกคนต้องทำเต็มที่อยู่แล้วครับสยามบินทราธิราชบรมนาถบพิตร